ครงการที่10ครับเป็นเรื่องของดิจิทัลเฮลท์หรือดิจิทัลสุขภาพนะครับเป็นการประกาศการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะครับบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยรักษาได้ทุกที่รักษาได้ทุกโรคนะครับรักษาฟรีเนี่ยนะครับ4Kสุขภาพสี่เขตสุขภาพซึ่งเขตสุขภาพที่เราจะประกาศนะครับเขต1ครับเขต4เขต8เขต9และเขต12 1 4 9 12นะครับ12ก็จะเป็นเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนี่ก็จะเป็นเหนือตอนบนนะครับเขต4เป็นภาคกลางนะครับเขต9ภาคอีสานนะครับอีสานตอนใต้ทางโคราชครับ4เขตนำร่องนะครับนำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่วันคลาสสมาร์ทฮอสพิทอลเริ่มต้นเราทำในส่วนที่เรารับผิดชอบก่อนนะครับหมายความว่าถ้าโรงพยาบาลหรือสถานบริการที่จำกัดของเรานะครับเราสามารถบริหารจัดการเป็นไปตามคลิปบินได้คลิปบินนำร่องก็จะอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป้าหมายต่อไปเรามีคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติมีท่านนายกเป็นประธานมีในแพทย์สุรวงศ์สุรวงศ์ลีเป็นเลขาธิการนะครับจะเข้าไปดำเนินการในส่วนที่น้องได้ความสนใจเราจะมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันนะครับที่ประสานการที่แตกต่างกันจากต่างกระทรวงกันให้เข้ามาเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันในเชิงนโยบายนะครับที่จะเชื่อมโยงข้อมูลดีบนกราฟคำว่ารักษาฟรีนี่จริงๆเราไม่ต้องเน้นหรอกเพราะว่ามันสิทธิ์เดือนมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่า30บาทนี่เป็นชื่อโครงการครับที่อยู่โครงการเดิมเนี่ย30บาทเป็นค่าธรรมเนียมเข้าสู่การบริการต่อมาก็มีการยกเลิกนะครับไม่เก็บทุกคนที่เข้าสู่การบริการไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมไม่ว่าเขาจะมีสถานะอย่างไรเดิมเนี่ยเราปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับบุคคลที่มีฐานะหรือมีรายได้น้อยเนี่ยรัฐต้องให้การดูแลโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายต้องเป็นอย่างนั้นฉันบอกไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่เราเองเนี่ยไม่คำนึงว่าเขาจะมีรายได้พอเพียงไม่พอเพียงทุกคนเข้าสู่ระบบเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถามว่าร้อยวันประชาชนถึงจะใช้สิทธิ์ได้จริงๆเขตบริการเหล่านี้เนี่ยมีความพร้อมและดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับที่เดี๋ยวเรามาเติมเต็มนโยบายการเชื่อมโยงนะครับประกาศให้เป็นนโยบายเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็สนับสนุนในส่วนที่ส่วนขาดเท่านั้นเองเพราะงั้นไม่กระทบขึ้นบริการขณะนี้เขาก็ทำการบริการแบบเรื่องของสมาร์ทฮอสพิทอลอยู่แล้วใช้บัตรประชาชนใบเดียวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้ในเขตที่เขาอยู่เท่านั้นเองขณะนี้นะครับขณะนี้เป็นอย่างนั้นเพียงแต่พอเราประกาศนโยบายแล้วเนี่ยอย่างเขาถามเนี่ยถ้าเรามีความจำเป็นต้องไปรักษาที่อื่นเนี่ยก็ใช้บัตรประชาชนไปเลยเข้าสารการอื่นได้นะครับเริ่มได้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับก็เราประกาศที่บินก็เริ่มได้ทันทีตั้งใจครับตั้งใจจะให้เป็นของปาร์ตี้โน้ตเชิญครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ